สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเป็นช่วงท้ายเดือนแล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมนะครับจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรวมยอดนะครับว่าตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆ นะครับอยากจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในหน้ารีพอร์ตกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายได้ของวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่30กันยายนนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคครับผมนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ61ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า61ดอลลาร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า61ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับวางลงไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ61ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นะครับตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,900 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปตื้อง้อขอขายกับใครนะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับก็คือ Power House นี้ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย 100% เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นรายได้ของผมในวันนี้กันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะรายได้1วันเนี่ยมันก็อาจจะยังดูน้อยอยู่นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่ารายได้1วันที่ผมทำได้นะครับรวมกันแล้ว30วันเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้ารีพอร์ตเลยนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตลอดทั้งเดือนนะครับอ่ะตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่30เลยนะครับอ่ะก็ทำการกดแอปพลายนะครับปึ๊บปิดก่อนฮะปิดก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยหน้ารีพอร์ตนะครับมันได้ทำการประมวลผลรายได้ของผมทั้งเดือนเนี่ยออกมาแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าทั้งเดือนนี้นะครับผมทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะฮะคลิกด้านล่างนี้นะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House นะครับในตลอดทั้งเดือนนี้นั่นเองนะครับ 1,507 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยคือรายได้ที่ผมทำได้จากระบบ VIP นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในระบบแบบฟรีด้วยนะครับในระบบแบบฟรีนะครับอ่ะผมจะขอนับเฉพาะที่เขาจ่ายมาให้กับผมแล้วก็พอนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเขายังไม่ได้ทำการจ่ายมาให้นะครับแล้วมันยังเป็นรายได้ที่กำลังรอการตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งรายได้ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเฉพาะที่เขาจ่ายมาให้กับผมแล้วนี่ก่อนนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะสำหรับที่เขาจ่ายให้กับผมแล้วนะครับก็อยู่ที่79ดอลลาร์กับอีก90เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการบวกเลขกันเลยนะครับสำหรับใน VIP นะครับผมเนี่ยทำเงินไปได้ 1,507 ดอลลาร์นะครับกับอีก50เซนต์นะครับบวกกับยอดที่ผมทำได้ในระบบแบบฟรีนะครับอ่ะทำได้อีก79ดอลลาร์กับอีก90เซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณพร้อมๆกันเลยนะฮะ Enter ไปเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House นะครับตลอดเดือนนี้นั่นเองนะครับ 1,587 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าจำนวนเงินที่ผมทำได้ทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะผมเชื่อว่ามันไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆแน่นอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมจะทำการวางลงไปเลยนะครับปึ๊บนะฮะ
นี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Powerhouse นะครับตลอดทั้งเดือนนี้นั่นเองนะครับ 51,000 บาทครับผมนี่เลยนะครับไม่ใช่จำนวนที่น้อยๆเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับแล้วเกิดสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse ดูบ้างนะฮะอยากจะทำเงินให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้ดูบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆนะครับถึงวิธีการง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับที่เป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆเนี่ยในการสมัคร Powerhouse แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่า Powerhouse นี้นะครับมีการสมัครสมาชิกอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับก็คือแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแบบฟรีนะครับซึ่งแบบฟรีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินกับ Powerhouse ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็ทำเงินจาก Powerhouse แบบฟรีนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับแบบที่2นะครับก็คือแบบ VIP นั่นเองนะครับแบบ VIP นะครับก็คือแบบที่ผมทำเงินอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ผมเนี่ยสามารถทำเงินได้เยอะที่สุดด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือแบบ VIP นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้นะครับว่าแบบฟรีกับแบบ VIP นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้ว Powerhouse นี้คืออะไร Powerhouse นี้ทำงานยังไงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทำการคลิกเข้าไปภายในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับแล้วได้ทำการสมัคร Powerhouse แบบฟรีเสร็จแล้วนะครับจะมีขั้นตอนอยู่ด้านล่างคลิปที่สอนเพื่อนๆนะครับในการสมัคร Powerhouse แบบฟรีนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปในขั้นตอนนั้นแล้วนะครับมันจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า Powerhouse คืออะไรนะครับ Powerhouse ทำงานยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้ว่า Powerhouse นี้ทำงานยังไงนะครับแล้ว Powerhouse นี้เป็นงานแบบไหนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคลิกขั้นตอนถัดไปเพื่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าใจว่า Powerhouse คืออะไรแล้วทำงานยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นะครับของวันนี้แล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับหรือว่าในเดือนถัดไปนะฮะอยากจะให้ผมทำแพลตฟอร์มอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ